ฮอตเกินต้านนะครับไบร์ทวิชิรวิทย์นั่งแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของบอนชอนเป็นหนุ่มฮอตที่กระแสยังแรงต่อเนื่องไม่แผ่วนะครับทั้งงานเพลงงานภาพยนตร์งานแสดงคอนเสิร์ตนะฮะนาทีนี้ต้องเรียกว่าคิวทองสุดๆนะฮะสำหรับพี่ไบร์ทวชิรวิชิวอารีที่ส่องประกายออร่าความปังจนขึ้นนั่งแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของบอนชอนนะครับบอนชอนแบรนด์ร้านอาหารไก่ทอดเกาหลีอันดับ1นะครับเปิดตัวพี่ไบร์ทวชิรวิชิวอารีหนุ่มบุคลิกดีมากความสามารถนะครับเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกอย่างเป็นทางการนะฮะด้วยคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวแทนของความทันสมัยนะครับโดดเด่นและเข้าถึงง่ายโดยพี่ไบร์ทนะฮะก็ได้ขึ้นเวทีจับไมค์ร้องเพลงฮิตนะครับอย่างขั้นกูเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆที่แห่มาให้กำลังใจถึงขอบเวทีกันอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวนะครับและพี่ไบร์ทเองนะครับก็ได้เผยถึงความรู้สึกว่าดีใจและเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของบอนชอนซึ่งพี่ไบร์ทเองนะครับก็เป็นแฟนของบอนชอนอยู่แล้วด้วยเช่นกันนะครับสำหรับใครนะฮะที่อยากมาสัมผัสความอร่อยไปกับอาหารสไตล์เกาหลีนะฮะหรืออยากได้ฟิลเหมือนมีพี่ไบร์ทนั่งอยู่ข้างๆนะครับก็สามารถแวะมากันได้ที่ร้านบอนชอนทุกสาขาทั่วประเทศทางทีมของพี่นิวก็ขอแสดงความดีกับพี่ไบร์ทด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Positioning และไทยรัฐนะครับและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราจะกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ